รับวันวาเลนไทน์ดอกไม้แพงตามธรรมเนียมผบ.ตร.กำชับตำรวจกวดขันลดภัยคุกคามทางเพศเตือนผู้ปกครองดูแลลูกหลานพาณิชย์เกาะติดปลากัดไทยสกัดต่างชาติฉกไปจดสิทธิบัตรโดนปรับสูงสุด 5,000 บาทรถตู้สายกรุงเทพระยองก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ไม่ห่วงชีวิตผู้โดยสารเด็กม.3 โรงเรียนที่ระยองทดลองวิทยาศาสตร์ไฟลุกไหม้กางเกงแผลเวอะหวะทุกฝ่ายเร่งช่วยเด็กสาวอายุ15ท้อง5เดือนถูกจับค้ายาบ้ายายป่วยเป็นเอดส์เลี้ยงหลาน22คนบาทเดียวก็เอาเพจดังแฉตำรวจทางหลวงเรียกค่าดูแล10ล้อจอดเปลี่ยนยางศาลฎีกาตัดสินจำคุก6แกนนำพันธมิตรคนละ8เดือนเข้าคุกทันทีตำรวจรู้แล้วมือปลอมคำสั่งปลดผบ.เหล่าทัพอยู่ต่างประเทศบิ๊กแดงกล้าวอย่าล้ำเส้นกองทัพเป็นกลางอย่าเชื่อพวกหน้าเดิมกุข่าวรัฐประหารหม่อมหลวงปนัดดาเผยพระราชโองการเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินทุกอย่างถือเป็นที่ยุติกกต.กำหนดออกอากาศโฆษณาหาเสียงแถลงนโยบายทางทีวีเริ่ม8มีนาคมจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางจงทำงานอย่าหยุดยั้งเพราะงานจะปลดเปลื้องเราให้หลุดพ้นจากความชั่วร้าย3ประการคือความเหนื่อยหน่ายราคีตัณหาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10กรกฎาคม2490สวัสดีครับได้เวลาสื่อกลางครับเวลาของข่าวที่อยู่กับท่านฟังมา37ปีเพื่อการรายงานข่าวสารทุกยามเช้าของวันวันนี้เป็นเช้าของวันพฤหัสบดี14กุมภาพันธ์2562วันขึ้น10ค่ำเดือนยี่ปีกุลโอ้ขออภัยเดือน3แล้วนะครับตอนนี้เข้าเดือน3แล้วขออภัย10ค่ำเดือน3ปีกุลจุลศักราช1380ปีคริสต์ศักราช2019วันนี้วันพฤหัสบดีผีหลวงอยู่ทางทิศใต้ปฏิทินออกจากค้านจันทร์ปฏิทินจีนบอกว่าวันนี้เป็นวันธงชัยให้เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้วก็ทำการมงคลสมรสทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือเปิดกิจการแต่ถ้าตามปฏิทินไทยจะบอกว่าวันนี้เป็นวันอุบาทไม่ควรทำการมงคลก็แล้วแต่นะครับแต่ทุกอย่างทำได้หมดถ้าเป็นเรื่องดีๆวันนี้ในอดีตวันที่14กุมภาพันธ์ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2364ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เจ้าพระยานครหรือน้อยเป็นแม่ทัพตีเมืองไซบุรีได้เพราะเจ้าพระยาไซบุรีก็คือตอนนั้นเจ้าพระยาไซบุรีชื่อว่า
ตนกูบางเงรันเป็นกบฏต่อประเทศไทยเสร็จแล้วตนกูบางเงรันซึ่งถือว่าเป็นกบฏนั้นก็หนีไปอาศัยกับอังกฤษอยู่ที่เกาะมากหรือเกาะปีนังไซบุรีต่อหลังก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับ14กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2404ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และงาช้างใหญ่1คู่ไปมอบแด่ประธานาธิบดีลินคอล์นแห่งสหรัฐอเมริกาวันนี้เมื่อปีพ.ศ.2468ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสได้คืนอำนาจทางการศาลและเรื่องการเก็บภาษีอากรให้กับประเทศไทยเพราะว่าก็เหมือนกับเป็นการตอบแทนที่ประเทศไทยได้ส่งทหารไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2ฝรั่งบอกวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ที่ผมลืมไปเลยไม่ได้นึกเพียงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นดอกกุหลาบปึ้งโผล่มาพอดีแล้วก็เห็นอาจารย์สุภัทรีบอกสวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะพี่สื่อกลางแล้วก็ล่าสุดมีโทรศัพท์กิ้งๆผมก็ตกใจนึกว่าใครมีอะไรโทรศัพท์มามอบความรักสู่กันขอบคุณทุกคนครับส่งความรักกลับไปด้วยเทศกาลของฝรั่งเขาแต่ว่าทุกวันนี้ก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะครับถ้าคนเราจะส่งความรู้สึกดีๆสู่กันในวันอย่างนี้มอบความรักสู่ท่านฝั่งทุกคนครับที่อยู่กับสื่อกลางมา30กว่าปีครับราบมันเกิดท่านผู้ใดในวันนี้ใครเกิด14กุมภาพันธ์ขอให้ชีวิตอบอวลหอมหวนเหมือนกลิ่นกุหลาบวันวาเลนไทน์ให้มีความสุขอันจีรังยั่งยืนสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับท่านพอสมนึกคงเจริญทันสมัยนะมาตามสถานการณ์พูดถึงวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักครูเก่าเล่ากลอนครับอาจารย์สมนึกคงเจริญ14กุมภาพันธ์วันความรักวอนตระหนักว่ารักนี้ที่มีอยู่รักเพื่อให้รักเพื่อสร้างหวังเชิดชูรักเพื่อรู้ว่ารักแท้มอบแด่ใครใช่ว่ารักรักกันเพียงวันนี้ใช่ว่ามีใจรักมั่นกว่าวันไหนใช่ว่าจะรักยากลำบากใจใช่ว่าใครจะรักเราเท่าเทียมกันขอจงรักรักกันมั่นเหตุผลอย่ายึดตนเป็นใหญ่ให้หุนหันจงรู้รักรู้อภัยเข้าใจกันรักทุกวันนั่นแหละหนาพาสุขเอ่ยฟังดูดีนะครับให้ความรักกันทุกวันอย่าให้เฉพาะวันวาเลนไทน์อาจารย์ประวิตรแม่นหมายนะครับวันนี้วันแห่งความรักก็เลยพูดถึงเรื่องของดอกทิวลิปมอบสู่ท่านฟังในวันวาเลนไทน์ครับดอกไม้ป่าถิ่นกำเนิดเกิดตุรกีฮอลแลนด์ขยายหลากสีสวยสดใสแดงม่วงขาวฟ้าครามงามกว่าใครที่เมืองไทยเชียงรายปลูกได้ดีเป็นไม้ดอกเมืองหนาวพราวเสน่ห์กลีบสวยเก๋งดงามอร่ามสีไม้ในฝันคู่รักหลากมากมีแทนรักที่เปิดเผยเฉลยรักมอบทุกท่านวันวาเลนไทน์ขอบคุณทั้งสองท่านครับไปคุยเรื่องของข่าวต่างๆกันท่านฟังที่เพิ่งจะมาฟังในวันนี้นะครับหลังจากที่ผมหยุดไป10วันแจ้งอีกครั้งนะครับเพราะว่าที่กลับมาก็เพราะว่าที่หยุดไปก็คือหลังการ
ปิดสมัครรับเลือกตั้งนะครับจะพยายามเลี่ยงเรื่องนี้นะแล้วก็ผมก็มอบหมายให้คนทำแทนทีนี้คนทำแทนก็อึดอัดไม่ได้จัดรายการก็เปิดเพลงไปผมก็เกรงใจเขานะครับแต่มีบางคนเขาก็ปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ว่างจริงๆเอาก็ไม่ว่ากันก็จนคือจริงๆก็ทราบอยู่นะว่าสามารถดำเนินรายการได้เป็นปกติแต่วันนั้นวันที่คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดระยองเชิญผู้สมัครทุกคนไปประชุมแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่เป็นนักจัดรายการวิทยุรุ่นหลังๆรุ่นน้องๆก็บอกว่าเนี่ยอึดอัดจังเลยคือวิทยุมันจะมีสปอนเซอร์ก็คือผู้ประทำรายการเขาบอกเนี่ยของหนูถอนหมดเลยเนี่ยแล้วทำไงบอกก็จัดไปเถอะผมก็ถามเมื่อก่อนผมก็ถามแม่ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะท่านก็เป็นกกต.ถามส่วนตัวก็ถามก็บอกจัดไปเถอะพี่ทำสบายไม่เป็นไรอย่าไปให้คุณให้โทษใครๆก็ตามผมก็เลยถามเป็นบรรทัดฐานในที่ประชุมวันนั้นนะครับท่านรู้สึกตำแหน่งจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานก็บอกทำได้แต่เพียงแต่เราอย่าไปพูดให้คุณให้โทษคุณก็ต้องรับผิดชอบของคุณเองเข้าใจตามนี้นะครับก็เลยตอนนี้หลายคนที่เป็นนักจัดรายการก็กลับไปจัดรายการกันเพราะว่ามันมีผลกระทบต่ออาชีพเขาบางคนเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์บางคนเขาก็งดไปอ่ะนะครับแต่บางคนก็ดำเนินการไปตามปกติก็บอกไม่งั้นนักมวยห้ามขึ้นเวทีก็ซวยเลยหมดรายได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะไปดูเรื่องของข่าวต่างๆกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงจากนี้ไปประเทศไทยจะโดยเฉพาะตอนบนอากาศร้อนมีฟ้าหรือตอนกลางวันนะครับส่วนภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าภาคใต้ฝนน้อยลง6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้เหนือร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดตอนเย็นๆนะครับตอนเช้าๆนี่ก็จะ16องศาแต่ตอนกลางวันปรี๊ดขึ้นไป37เลยอีสานเช่นเดียวกันครับร้อนตอนเช้าๆก็จะเย็นหน่อย21พอตอนกลางวัน37ภาคกลางเป็นไงร้อนสิครับฟ้าหลัวตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด38ส่วนภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดตอนนี้23แต่เดี๋ยวตอนกลางวันจะร้อนขึ้นไป37องศาภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนร้อยละ10กรุงเทพร้อนมีฟ้าหลัวตอนกลางวันวันนี้คนกรุงเทพจะต้องผจญกับอากาศร้อนถึง38องศาแล้วนี่เพียงแค่กุมภาพันธ์นะเนี่ยเดี๋ยวมีนาเมษามันจะขนาดไหนเนี่ยนะครับก็โลกมันคงไม่เย็นลงแล้วนะครับนี่คือวาระที่คนทั้งโลกต้องคิดกันนะครับเราต้องช่วยกันลดภาวะโลกร้อนให้ได้รถฟอร์ดเขาเรียกคืนรถเป็นล้านๆคันเลยคือเป็นข่าวในต่างประเทศบอกว่าค่ายฟอร์ดมอเตอร์บอกว่ากำลังเรียกคืนรถเยอะมากครับในอเมริกาเหนือในซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้นะแต่ผมเห็นรถบางยี่ห้อและบางรุ่นโอ้โหเป็นไปได้มีการเรียกคืนรถรุ่นนี้ครับรถเขาเรียกลินคอล Continental ลินคอล Continental เนี่ยเป็นเวลาเขามีมอเตอร์โชว์ผมชอบไปยืนดูแล้วนึกในใจโอ้โหมันเป็นรถอภิมหาโคตรหรูสวยมากนะครับยังเรียกคืนน่ะเขาบอกว่ามันมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ปัญหาสลักประตูยังมีอีกครับท่านฟังอาจจะเคยเป็นรถในฝันบางคน Ford Mustang อย่างเงี้ยนะครับถูกเรียกคืนเหมือนกันมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ที่แย่สุดคือรถกระบะรุ่น F150 1.48 ล้านคันในอเมริกาเหนือเขาบอกมันมีปัญหาคือคุณขับดีอยู่ดีๆนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดกำลังฮึ่มบันเนี่ยตามถนนเนี่ยมันจะลดเกียร์วูบลงมาอยู่ที่เกียร์1โดยไม่เตือนโอ้โหอุบัติเหตุมาเลยนะครับลองนึกถึงอยู่ๆเกียร์ลดวูบลงมาเป็นเกียร์1อย่างเงี้ยนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับวันวาเลนไทน์คึกคักมากอย่างว่าครับดอกไม้แพงผมเห็นก็บอกว่ามีการจัดดอกไม้เหมือนกับว่าเป็นช่อหนึ่งถึง 3-4 พันบาทก็มีอ่ะ
โอ้โหแพงนะครับใครจะมอบความรักต่อกันก็พอประมาณนะครับแต่ว่าใครมันอยู่ที่กำลังซื้อของแต่ละคนเห็นเมื่อวานนี้เข้าไปในตัวเมืองระยองก็เตรียมการร้านรวงก็เตรียมตกแต่งหน้าร้านโดยเฉพาะร้านที่เขาขายตุ๊กตุ่นตุ๊กตาขายหมอนของกระจุกกระจิกวันวาเลนไทน์คือคักมากครับคนก็ไปเตรียมเดินซื้อกันถ้ามองดูแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหน่อยนะครับวัยรุ่นผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดากำชับทุกกองบัญชาการให้เพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจตราเน้นย้ำในดำเนินการเชิงรุกก็คือเข้มงวดกวดขันในพื้นที่ที่มันล่อแหลมที่อาจจะเกิดอาชญากรรมแล้วก็ภัยคุกคามทางเพศอย่างเช่นโรงแรมม่านรูดสถานบันเทิงสวนสาธารณะแหล่งมั่วสุมหรือที่ชุมนุมของเด็กๆเยาวชนบางทีมันจะเลยเถิดเตลิดเปิดเปิงไอ้วันแห่งความรักนะครับมันเป็นวันที่ประชาชนทั่วโลกเขาให้ความสำคัญเฉลิมฉลองในการแสดงออกทางความรักแต่คราวนี้ขอโทษนะประเทศไทยเราเอามาใช้กันแล้วก็บางทีจำได้ไหมที่เขาชอบเรียกกันว่าอะไรนะวันเสียตัวมันมีความรู้สึกเหมือนว่าวันแห่งความรักจะต้องเลยเถิดเตลิดเปิดเปิงไปถึงขนาดนั้นท่านผบ.ตร.บอกว่าขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์อบรมตักเตือนบุตรหลานให้ระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกไปเที่ยวฉลองวันวาเลนไทน์เด็กเยาวชนต้องระวังป้องกันตัวเองนะครับพ่อแม่ก็ดูแลให้ดีด้วยผมจำได้วันหนึ่งแวบขึ้นมาในสมองเนี่ยนะสมัยที่อาจารย์พิมพ์ใจสุนทรประเสริฐขออนุญาตเอ่ยนามเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ทางอำเภอผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นอำเภอปลวกแดงก็เชิญผมไปบรรยายให้กับน้องๆเด็กๆในวัยรุ่นหนุ่มสาวคือวันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับเขาก็พาเด็กไปเข้าค่ายแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็มานั่งฟังอยู่ด้วยนะครับในบรรยายแบบนั้นผมก็จะพูดถึงเรื่องว่าไอ้เรื่องของความรักนะครับมันไม่ใช่แค่รักกันแค่วันเดียวแล้วไม่ใช่ความรักที่ต้องมุ่งไปสู่ตรงจุดนั้นมันไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วคือความรักนี่มันเป็นความรักแบบที่บริสุทธิ์นะเป็นความรักในเรื่องดีๆเมื่อวานนี้เขาบอกว่าท่านผบ.ตร.พูดผ่านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกตำรวจบอกว่าถ้าใครพบเห็นนะพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของสถานประกอบการเห็นอะไรที่มันดูไม่ดีในวันนี้ให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสารผ่านทางหมายเลขสายด่วน191หรือ1599แอปพลิเคชัน Police Alert You 24ชั่วโมง Police ที่แปลว่าตำรวจนะครับแล้วก็ I ชั้นเนี่ย LERT ก็คือเฝ้าระวังดูแลคุณตัว You เลยนะครับ Police Alert You 24ชั่วโมงแล้วอย่างนี้ด้วยนะครับตำรวจสั่งพวกมันอย่างนี้มันจะมีเดี๋ยวนี้เขาไปเล่นกันในโลกโซเชียลมีเดียนัดไปปาร์ตี้ยาเสพติดไปอะไรกันนะครับบางทีมันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นท่านพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานบอกคืนนี้วันเนี้ยให้ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนให้มากที่สุดนะครับมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือ เป็นเรื่องที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมเพิ่งรู้นะว่ามีบริษัทนี้ผมไปคุณนาตาเลือกอยู่ไหนไม่รู้เขาเรียกว่าบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA เล่าว่าหลังจากที่ EA ได้เผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้าของคนไทย 100% ภายใต้ยี่ห้อ Mind Mobility เมื่อปลายเดือนมีนาคมผมคือเขาเปิดตัวมาเมื่อปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยครับตอนนี้เขาเอาเทคโนโลยีแบตเตอรี่มาสร้างนวัตกรรมอีกครั้งหนึ่งด้วยการเปิดตัวเรือไฟฟ้าไอ้เรือไฟฟ้าเนี่ยจะนำไปให้บริการรับส่งผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาจากท่าน้ำนนทบุรีไปท่าน้ำวัดราชสิงห์ขอนระยะทาง20กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง40นาทีแล้วก็จะมีแผนการลงทุนสร้างเรือรวม54ลำมูลค่าการลงทุนประมาณ1,000 ล้าน
แล้วเปิดทยอยให้บริการไปจนปลายปีนี้จะครบถ้วนปลายกุมภาพันธ์ปีหน้านี่ครบหมดเลยจุดเด่นก็คือมันสะอาดไงแล้วก็เป็นเรือที่โครงเคลงน้อยประหยัดต้นทุนด้านพลังงานเนี่ยผมชอบจังเลยฟังดูแล้วเนี่ยคือผมยังเคยพูดให้ฟังบอกว่าเอาคนที่เป็นเจ้าแห่งรถนี่ต้องยอมรับนะเยอรมันนี่ก็สุดยอดแล้วทางเอเชียนี่ก็ญี่ปุ่นเลยจีนเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นเขาไม่ไปคือถ้าจะเริ่มต้นด้วยการไปนั่งผลิตรถยนต์ตามแบบเยอรมันญี่ปุ่นก็คือเขาไปไกลถึงไหนแล้วเขาไปถึงระดับมหาวิทยาลัยเรายังเดินต่อแตะอยู่ระดับประถมเพราะนั้นจีนไม่เอาครับจีนเริ่มต้นที่รถไฟฟ้าเลยเพราะตอนนี้จีนเร่งผลิตรถไฟฟ้าเป็นการใหญ่ก็คือมานับหนึ่งพร้อมกันนึกออกใช่ไหมครับโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของรถไฟฟ้าจีนก็เริ่มต้นเพราะคุณจะเป็นเยอรมันคุณจะเก่งขนาดไหนไม่รู้ญี่ปุ่นขนาดไหนผมไม่รู้แต่คุณมาสตาร์ทพร้อมผมเนี่ยสุดยอดครับแล้วนี่ผมเพิ่งรู้ดีใจแน่ๆที่บอกว่ามีรถไฟฟ้าของไทย 100% ภายใต้ยี่ห้อ Mind Mobility เอาใจช่วยครับผมอยากเห็นประเทศไทยเรานะมีอะไรที่เป็นของคนไทยแบบนี้ออกมาไอ้อย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยอ่ะปีนึงเราซื้อโทรศัพท์มือถือเท่าไหร่อ่ะนะครับของอเมริกาของเกาหลีของจีนทั้งที่คนไทยนี่ก็เก่งผมไม่เชื่อว่าคนไทยจะทำไม่ได้ทำไมเราไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นของเราเองนะครับแบบเนี้ยเป็นแบรนด์ของเรารถที่เป็นยี่ห้อของเรานี่บ้านอื่นเมืองอื่นเขามีรถยี่ห้อข้างบนแล้วนะแต่บ้านเราเนี่ยเคยมีอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลิกไปแล้วผมอยากเห็นรถยี่ห้อไทยนะครับที่เป็นฝีมือคนไทยเอาไปดูเรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องอะไรที่มันเป็นไทยๆเนี่ยครับเมื่อวานนี้คุณชุติมาบุญยประพัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศเนี่ยเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศต่างๆให้ทราบว่าปัจจุบันปลากัดไทยเนี่ยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยไม่ควรมีบุคคลใดนำไปจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่ออ้างความเป็นเจ้าของเพราะบางประเทศอนุญาตให้นำสัตว์ไปจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ก็ต้องเฝ้าระวังถึงแม้จะมีกระบวนการคัดค้านหรือเพิกถอนการจดสิทธิบัตรตามขั้นตอนของกฎหมายในประเทศนั้นๆก็ตามแต่มันอาจจะเสียเวลาและมีปัญหาคือชาวต่างชาติเนี่ยไม่สามารถเอาประกาศไทยไปจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่ออ้างความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวได้เพราะตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้แต่ถ้าเป็นความคิดกรรมวิธีใหม่ๆเช่นกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ก็ไปขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ซึ่งผู้ประดิษฐ์หรือนักวิจัยไทยก็สามารถดำเนินการได้เช่นกันแต่กรณีในต่างประเทศมีบางประเทศให้จดได้ครับก็ต้องตามดูแล้วก็ตามไปคัดค้านซึ่งมันยุ่งอ่ะประกาศไทยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นประกาศซึ่งพูดแล้วผมก็ขอพูดถึงงานตัวเองนะวันหนึ่งผมก็ไปทำสารคดีผมไปเจอน้องซึ่งก็เป็นญาติกันเนี่ยนะครับน้องคนนี้เนี่ยเขาชื่อวัดแต่ผมจำนามสกุลไม่ได้เขาทำมาเป็น10ปีแล้วนะท่านฟังลองคิดตรงนี้นะเป็น10ปีที่น้องคนนี้เนี่ยลาออกจากโรงงานแล้วก็ผสมพันธุ์ประกาศครับแล้วก็ประกาศเนี่ยส่งต่างประเทศเขาก็ส่งขายจนสร้างบ้านส่งเสียลูกเรียนหนังสือคือครอบครัวไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะพันธุ์ประกาศนี่เลยครับสุดยอดมากชื่อวัดถ้าเกิดใครสนใจนะผมเคยทำคลิปวิดีโอใส่ไปในช่องรุ้ง8สีของผมเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาดูเข้ามาขอเบอร์บางคนเดินทางมาเรียนรู้ซึ่งเขาไม่ได้หัววิชาเลยทำอยู่กับบ้านครับคือเช้าขึ้นแทนที่จะไปโรงงานไม่ต้องแล้วครับวัดก็ตื่นขึ้นมาทำอะไรนี่วันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจพูดนะพูดเห็นประกาศก็นึกขึ้นมาได้เขาก็จะเพาะไอ้ไรแดงไรน้ำเนี่ยครับแล้วก็ขายตีห้าเนี่ยประมาณนี้คนไปเต็มในประคับหน้าบ้านไปซื้อไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรกันเนี่ยขายอยู่กับบ้านอ่ะตังเข้าบ้านทุกวันแล้วปลาเขาเนี่ยนะครับตัวหนึ่งขายหลายหมื่นบาท
เรียกว่าตั้งหลักมาจากตรงนี้เลยแต่ทีนี้ไอ้การจดสิทธิบัตรเนี่ยครับบางทีเราเคยเสียท่าก็มาแล้วผมยังจำได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนั้นท่านสุภชัยสมัยที่ท่านเป็นผู้อำนวยการองค์การค้าโลกสุภชัยพาณิชย์พักใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอ่ยผิดท่านยังเล่าให้ฟังอ่ะเพราะตอนนั้นก็ไปประชุมร่วมกับท่านที่องค์การค้าโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านบอกเนี่ยเราเสียท่าอย่างก็ไปจดทะเบียนข้าวหอมมะลิท่านยังพูดเลยบอกว่าอย่าไปจำเป็นต้องไปสู้กันมาแล้วเพราะมันไปจดมาแล้วแต่เราก็จดไปเลยเป็นไทยไรซ์ข้าวไทยจะเอาอะไรมาสู้กันอีกมีคนไปจดทะเบียนมะลิไรซ์ซึ่งเขาบอกว่าเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษบางทีมันไปซ้ำกับประเทศหนึ่งเหมือนกับชื่อข้าวของประเทศหนึ่งแล้วผมยังจำได้นะพูดแล้วมันก็แตกหน่อไปเลยนะแวะข้างทางซ้ายขวาไปจำได้ว่าวันหนึ่งที่ผมไปในนามของสมาชิกสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศไทยกับไอวอรี่โคสต์ท่านประธานาธิบดีของไอวอรี่โคสต์ตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เปิดโอกาสให้เขาพบพูดคุยกันแล้วท่านพูดตรงๆเลยนะท่านบอกว่าไม่รู้จักประเทศไทยแต่รู้จักข้าวหอมมะลิอร่อยท่านบอกก็รู้จักประเทศไทยจากข้าวแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีนะเนี่ยเพราะชื่อเสียงของเราเนี่ยครับมันไปไกลทีนี้การจดสิทธิบัตรบางทีเราเผลอเสียท่าเขาอะอย่างเช่นอันนี้ก็ฟังจากปากคำของท่านสุภชัยพาณิชย์พักที่บอกว่าอะไรนะเดี๋ยวน้ำพริกศรีราชาเวียดนามยังเอาไปจดอะเป็นน้ำพริกศรีราชาทั้งที่เรากินกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยพูดแล้วมันก็ไปยาวนะผมเนาะชอบแวะซ้ายแวะขวาซึ่งผมว่ามันเป็นผลประโยชน์ของชาติเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตรงนี้เรื่องทรัพย์สินของเรานะครับอะไรที่มันเป็นภูมิปัญญาเป็นทรัพย์สินคือคนไทยนี่เก่งนะบางทีผลิตนู่นสร้างนี่แต่บางทีผลิตมาแล้วคนอื่นดอดเอาไปจดสิทธิบัตรหมดอ่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องช่วยเขาด้วยนะครับแรงมาแล้วนะครับที่ผมเตือนไว้เมื่อ2วันนี้ก็โพสต์ใน Facebook ไปบอกว่าผมอยากเห็นโปรดเตรียมการล่วงหน้าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ผมเห็นท่านสอบตอบางคนเข้ามาอยู่ใน Facebook Live นี่ด้วยคือแหล่งน้ำเนี่ยเราต้องคิดไปไกลๆแล้วต่อไปนี้มันมีแต่ความแล้งน้ำมันเหมือนก่อนเมื่อก่อนบ้านผมเดินออกไปหลังบ้านก็มีคลองไปเด็ดโดดเล่นน้ำคลองไปหนีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเล่นน้ำตามทุ่งตามอะไรมันเยอะไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแหล่งน้ำมันหายไปเพราะนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเบื้องต้นเลยเบื้องต้นคือคนพี่น้องเกษตรกรต้องดูแลแหล่งน้ำนะครับเตรียมการให้ดีเร็วเรื่อยเร็วด้วยแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องเข้าไปดูแลลูกบ้านของท่านยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอาณาเขตติดกันสมมติว่าบ้านผมสมมติตำบลนาตะขวัญบ้านแรงหรืออันเนี้ยมันอยู่ติดกันแล้วใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยจัดสรรกันยังไงสมมตินี่ผมสมมติให้ฟังเพราะผมเห็นบางจังหวัดมีการแย่งน้ำกันต่อไปนะครับมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆตอนนี้ภัยแล้งมาแล้วนะครับจากนี้ไปท่านผู้ฟังจะได้ยินคำว่าภัยแล้งทุกวันภาคใต้ครับนราธิวาสโจรใต้ลอบวางระเบิดใส่ทหารบนทางหลวงชนบทตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโชคดีที่ยังปลอดภัยรถยนต์เสียหายเล็กน้อยเขาบอกว่าน่าจะเป็นการตอบโต้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้วิสามันก็คือปะทะกันแล้วมีคนตายเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่วิสามันแกนนำไป2ศพเมื่อ2วันก่อนพวกนี้ยังปฏิบัติการอยู่ตลอดไม่เคยเลิกลาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวใต้มาโดยตลอดเป็น10ปีเดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้หน่อยพี่โชเฟอร์นะแม้พี่ทำไปได้ขับรถแล้วไม่สายบ้านผมได้ด้วยกรุงเทพระยองแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ต่างคนต่างมีกล้องถูกไหมล่ะโทรศัพท์มือถือพันเดียวไม่ถึงพันก็มีกล้องถ่ายคลิปวิดีโอได้แล้วเขาเอาคลิปวิดีโอมาเปิดเผยเป็นคนขับรถตู้โดยสารทั้งคุยทั้งแชทสุดท้ายโดนอะไรเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
เลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถมือทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038-616-357โรงเรียนกวงหัวจังหวัดระยองสถานศึกษารางวัลพระราชทานได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้านภาษาจีนเน้นให้ผู้เรียนสื่อสารได้3ภาษาคือไทยจีนอังกฤษมีทักษะในการดำเนินชีวิตนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกวงหัวเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและรับเด็กเล็กอายุ2ปีขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีการศึกษา2562นี้โรงเรียนกวงหัวเปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาลระหว่างวันที่2มกราคมถึงวันที่14กุมภาพันธ์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารับสมัครวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์และสอบคัดเลือกวันที่14กุมภาพันธ์สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนกวงหัวถนนค.2 อำเภอเมืองระยองโทรศัพท์038-611-328และ038-611-379มาเป็นครอบครัวกวงหัวกับเราสิคะถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางท่านฟังครับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ฟังแค่ทางวิทยุผมก็ออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยเพียงแต่ไม่ได้เปิดจอเพราะขี้เกียจแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับบางวันก็อยากจะสบายสบายบ้างก็เลยปิดมาแต่ไหนแต่ไรคนตอนนี้ก็ชินแล้วล่ะว่ารายการผมคือเป็นภาพขาวๆดำๆม่วงๆอะไรนะธรรมดาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงของการเลือกตั้งท่านฟังครับขอความกรุณานิดนึงนะผมได้ขึ้นหัวไว้เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็จะเตือนไว้ตลอดว่าท่านผู้ฟังสามารถจะแสดงความคิดความเห็นอย่างวันนี้ใครอยากจะส่งความรักถึงกันผ่านช่องผมยินดีแต่โปรดงดการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองที่เป็นคุณเป็นโทษกับผู้ใดในการเลือกตั้งคือเป็นคุณก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องเชียร์คือเชียร์ออกหน้าออกตาทางช่องที่ผมกับมึงออกอากาศไม่ควรนะครับหรือจะไปด่าคนนู้นคนนี้ไอ้นั่นไอ้นี่ไม่เอานะครับไม่ให้คุณให้โทษแก่ใครทั้งสิ้นขอบพระคุณมากมันมีเพจชื่อว่าเฮียฮอนุกฮูกนะเฮียโพสต์คลิปวิดีโอความยาว2นาทีกว่าคลิปเนี้ยมันบันทึกโดยผู้โดยสารคนหนึ่งระหว่างโดยสารรถตู้สายกรุงเทพระยองเห็นเลยครับพฤติกรรมของโชเฟอร์ที่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์อีกมือนึงถือพวงมาลัยนะแต่ตาแทบไม่ได้มองถนนน่ะจิ้มโทรศัพท์อ่ะมันน่ากลัวมากอ่ะนะถ้าเกิดผมอยู่ตรงนั้นผมต้องบอกเฮ้ยหยุดเถอะผมลงผมเคยทำแล้วนะนั่งรถตู้เนี่ยแหละครับผมก็ลงโชเฟอร์ถามเอาพี่ตรงนี้ไม่มีบ้านช่องอ่ะลงเลยจอดต้นไม้นู่นเลยเสร็จแล้วก็นึกในใจเองจะไปไหนก็ไปบอกพวกที่ขับรถตามมาเถอะผมมารับด้วยไม่เอาแล้วนั่นขนาดขับแบบน่ากลัวผมลงเลยส่วนใครจะไปอะไรผมไม่รู้นะพอดีพวกเขาบอกเดี๋ยวเขาตามมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็นั่งรอใต้ต้นไม้เงี้ยแต่นี่นั่งเล่นโทรศัพท์อ่ะสมองคิดดูก้มแวบเดียวนิดเดียวอ่ะมันไปแล้วนะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปสู่โลกโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนคอมเมนต์ลุมด่าตุ้มตำหนิกันเป็นการใหญ่แล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่าขนส่งระยองเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วมีพฤติกรรมทำความผิดจริงก็เลยทำเรื่องไปยังบขส.ระยองให้เรียกตัวคนขับรถในคลิปมาสอบสวนพบว่ามีความผิดจริง
ถ้าพบว่ามีความผิดจริงนะจะโดนปรับเขาบอกเอาให้สูงสุดเลยแล้วจะพักใช้รถมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงอันตรายมากพี่โอ้โหชีวิตคนในรถตู้เป็นสิบนั่นน่ะแล้วพี่นั่งแชทนั่งเล่นน่ากลัวครับเห็นผมเห็นหน้าพี่แล้วอย่าทำเลยนะพี่เนาะแล้วถ้าเกิดผมอาศัยไปด้วยเนี่ยผมขอลงเลยจริงเอาไปดูเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ไหนๆพูดถึงในระยองแล้วเมื่อวานเนี่ยนี่เป็นผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นพรรคพวกกันก็ส่งมาบอกว่ามันมีนักเรียนอายุ15ปีนักเรียนมัธยมแห่งหนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายถูกไฟไหม้ตามร่างกายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลวังจันทร์หมอรักษาบาดแผลผุพองที่ขาหนีบนิ้วมือที่เกิดจากไฟไหม้แล้วหนังลอกไปทั้งโคนขาเป็นวงกว้างเลยหนังกำพร้าที่ถูกไฟเผาจนถึงเนื้อหมอต้องปิดบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านพักแต่ต้องไปล้างแล้วก็พอกยาทุกวันหมอบอกว่าโชคดีที่ไฟมันยังไหม้เข้าไปไม่ลึกถึงเนื้อด้านในก็ทำการพอกยาสมานแผลเพื่อให้แผลแห้งแล้วก็สร้างผิวเนื้อขึ้นมาใหม่คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพราะแผลมันค่อนข้างกว้างแต่น้องเขาก็ยังอายุไม่มากนะครับถ้าเป็นคนแก่ๆนี่แย่เลยผู้ปกครองบอกไม่ได้ติดใจเอาความถือเป็นเรื่องอุบัติเหตุไงเรื่องนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าให้ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทราบว่าอย่างนี้นะครับชั่วโมงการเรียนทดลองวิทยาศาสตร์เด็กหยอกล้อกับเพื่อนแต่มือนี่ไปปัดตะเกียงทดลองตะเกียงเนี้ยจุดใช้แอลกอฮอล์แบบน้ำแล้วมันหกพรวดลงไปบนกางเกงไฟลุกพลึบตรงขาหนีบโอ้โหไอ้หนูตรงนั้นด้วยนะเพื่อนรีบใช้ผ้าช่วยกันดับไฟไว้ได้แล้วรีบแจ้งครูนำตัวส่งโรงพยาบาลผมยังนึกถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆทำไงถ้าเกิดไม่มีคนที่มีสติตรงนั้นแล้วหล่นไปบนตักอ่ะโอ้เป็นเรื่องเลยครับป่านนี้คงจะแสบอ่ะนะครับผมดูแผลแล้วผมยังหวาดเสียวแทนเลยอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้โรงพักมาบตาพุธระยองดาบตำรวจสมฤกษ์เที่ยงตรงดีหัวหน้าสายตรวจตะกวนรับแจ้งจากนางสาวพิมพิกาอายุ20ปีบอกว่ากำลังนอนหลับอยู่ในห้องเช่าเขาเรียกซอยเคเบิลเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุธตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นเพื่อนกับสามีเข้ามาแล้วก็ไม่ฟังอีรักข้าอีลมครับจะขืนใจเธอซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามดูเอาผมเล่าสั้นๆก็แล้วกันนะคือพิมพิกาบอกว่าผู้เอาผมเผลอบอกชื่อไปแล้วไม่เป็นไรไม่บอกนามสกุลบอกว่าผู้ก่อเหตุนะชื่อเอแล้วกันเป็นเพื่อนกับสามีที่สนิทกันมา 4-5 ปีก่อนเกิดเหตุเธอก็หลับอยู่ในห้องอ่ะเอเข้ามาในบ้านแล้วก็เปิดประตูห้องนอนซึ่งเธอไม่ได้ล็อกประตูเพราะกลัวเดี๋ยวสามีกลับบ้านจะเข้าบ้านไม่ได้เอมาถึงครับไม่ฟังอีรักฆ่าอีรมนั่งคร่อมเลยเธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เอเอาหมอนปิดหน้าเธอแล้วพยายามปล้ำถอดเสื้อผ้าแล้วขอให้เธอช่วยไม่ต้องบรรยายนะบอกว่าเวมานานอย่าร้างกับภรรยามาหลายเดือนขอให้ใช้ปากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเธอบอกเธอดิ้นสุดฤทธิ์จนหลุดมาแล้วก็คลานหนีออกมาทางหน้าบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวเอถ้าถูกจับได้เนี่ยนะเอก็เข้าคุกไปนะแต่ถ้าเอออกมาไม่รู้เอจะโดนอะไรจากเพื่อนบ้างหรือเปล่าที่เป็นสามีของน้องคนนี้นะครับพิมพิกาบอกโอ้โหอยู่ดีๆมาถึงคล่อมเลยครับ6:40 ผ่านหัวไปแล้วก็ต้องเล่านิดนึงนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ไปถึงไหนผมแวะเยอะไปหน่อยมันมีเด็กคนหนึ่งฟังดูแล้วน่าสลดใจคือเด็กคนนี้เนี่ยอายุแค่15ปีน้องผู้หญิงคนนี้ท่านฟังแล้วนึกถึงเด็ก15เนี่ยยังอายุยังน้อยมากถูกจับคดีค้ายาบ้าแล้วถูกส่งตัวไปสถานพินิจแล้วเด็กคนนี้เนี่ยพอเขาตามไปดูที่บ้านนะครับน้องอยู่ในบ้านซึ่งมีคนอาศัยอยู่มากถึง22คนไม่มีกั้นห้องเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมพื้นบ้านก็เป็นดินบางส่วนเป็นดินน่ะเอาพ่อห่มปูพื้นไม่มีคือเรียกว่านอนก็ไปตามยถากรรมอ่ะเด็ก22คนยายซึ่งติดเชื้อ HIV ด้วยดูแลเด็กลูกหลาน22คนบอก
เด็กทั้งหมดเป็นลูกของลูกสาวที่ครอบครัวแตกแยกแล้วก็เอาลูกสาวมาให้เลี้ยงยายก็มีลูกอยู่7คนลูกสาว4คนลูกชาย3คนทุกคนก็เอามาให้เลี้ยงหมดเลยลูกเคยถูกจับยาบ้าติดคุกมาก็ยังไม่ออกเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนเข้าไปมั่วๆอยู่กับเรื่องยาเสพติดเมื่อวานนี้เห็นข่าวบอกว่าต้องไปช่วยกันแล้วปรากฏว่าที่น่าสงสารที่สุดก็คือเด็กหญิงคนนี้ท้อง5เดือนแล้วด้วยเนี่ยครับท่านฟังครับมันเป็นชีวิตที่มันน่ารันทดนะครับเขาอยู่กันอย่างนั้นอยู่ในสภาพเป็นล้อมอย่างนั้นซึ่งมันแย่แย่ตรงที่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็จะไปทางเนี้ยเพราะมันไอ้คนนั้นเสพยาไอ้คนนี้ติดยามันก็พากันไปเป็นชีวิตที่น่าสลดใจก็แล้วกันเอาผมกำลังจะเล่าเรื่องยาเสพติดก็ขอผ่านไปเลยแล้วกันนะครับเวลามันไม่มากแล้วมีข่าวนี้หน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็คือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานในฐานะเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศแถลงข่าวเมื่อวานนี้จับกลุ่มไม่ธรรมดานะครับเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอจังหวัดพะเยาใช้รหัสของตำรวจระดับรองสารวัตรและผู้กำกับเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปฉกข้อมูลบุคคลไป500รายร้อยรายชื่อเอาไปขายมูลค่าร่วม 500,000 บาทโอ้โหนี่มีความเก่งกาจนะครับสามารถเข้าไปถึงข้อมูลของตำรวจเข้าสู่ระบบสารสนเทศของตำรวจที่เขาเรียกว่า police POLIS นะครับนี่เป็นความผิดซึ่งรุนแรงมากข้อหานี้ก็จะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับนะครับแต่ว่าคนที่ทำนั้นเป็นถึงรองนายกเทศมนตรีพะเยาครับพูดถึงตำรวจต่อในข่าวนี้พลาดหัวไปแล้วก็ต้องเล่ามีเพจที่ชื่อว่าบิ๊กเกรียนโพสต์คลิปวิดีโอที่บันทึกจากผู้ขับรถบรรทุกหลังจากรถช่างจากทางบริษัทมาเปลี่ยนยางนึกภาพนะรถจอดริมถนนรถช่างมาเปลี่ยนยางก็ต้องจอดรถข้างทางมีรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีครับย้อนสอนมาสอบถามแล้วก็มันก็มีคลิปวิดีโอเขาบอกนี่ตำรวจทางหลวงว่าเอาไงดีดูแลกันไหมเจ้าของรถบรรทุกก็บอกผมบรรยายนิดนึงก็บอกโหลูกพี่อนุรนผมหน่อยก็ได้ตำรวจบอกดูแลกันไปแหละเจ้าของบอกเอาไงดีครับตำรวจพี่ตำรวจก็บอกจะได้รู้จักกันไว้เปิดได้ไหมเนี่ยรู้สึกมันจะจับรถประตูรถนะครับเจ้าของบอกได้ไม่ได้เป็นแล้วตำรวจบอกจะได้รู้จักกันไว้ไปเจ้าของรถบอกพี่มีทอนให้ผมเปล่าวะตำรวจทางหลวงบอกมีแบงค์หมื่นก็ได้บาทหนึ่งไม่พอไม่เอาเยอะบาทหนึ่งก็พอไม่เอาเยอะไอ้คำนี้แหละครับที่คนเข้าไปคอมเมนต์กันเป็นการใหญ่บอกมีแบงค์หมื่นก็ได้คือเจ้าของรถถามว่าพี่มีทอนให้ผมเปล่ามีแบงค์หมื่นก็ได้เอาบาทหนึ่งพอไม่เอาเยอะเจ้าของรถบรรทุกก็เลยถามบอกบาทหนึ่งนะตำรวจทางหลวงบอกบาทเดียวพอเจ้าของรถบอกทอนให้ผมด้วยตำรวจก็บอกรอก่อนนะแล้วก็เดินกลับไปที่รถเจ้าของรถบรรทุกก็บอกว่าเอาเงินไปแล้วนะครับ101มาขอค่าดูแลแล้วตำรวจก็เดินย้อนกลับมายังรถบรรทุกแล้วก็บอกให้ขยับรถเนื่องจากจอดในจุดนั้นอันตรายคลิปวิดีโอนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตเป็นอย่างมากครับโอ้โหท่านฟังลองไปดูเถอะผมเล่าสู่กันฟังนิดใครจะทำอะไรแบบนี้ทะเลาะทะลาไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันกล้องมันเยอะ6โมงกับ45นาทีครับไปดูเรื่องข่าวสำคัญศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุก6แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ชุมนุมในทำเนียบขาวเพื่อขับไล่รัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชเมื่อปี51ยังจำกันได้ไหมแล้วผลเป็นยังไงศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่พันธมิตรบุกทำเนียบนะคดีนี้ก็มีพลตรีจำลองสีเมืองซึ่งตอนนี้อายุ83แล้วสนธิลิ้มทองกุล70สนธิลิ้มทองกุลก็เป็นเจ้าของผู้จัดการเนี่ยครับพิภพธงชัยอายุตอนนี้72สมเกียรติพงไพบูลย์ตอนนี้68สมศักดิ์โกสายสุขอายุ72ซึ่งเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรแล้วก็มีคุณสุริยสัยกตศิลาหรือว่าดร.สุริยสัยอายุ45ปี
ซึ่งเขาเป็นอดีตผู้ประสานงานพันธมิตรเป็นจำเลยก็อย่างที่บอกครับผมจะย่อให้ฟังผมเชื่อทุกฟังคงได้ดูข่าวทางโทรทัศน์ไปหมดแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูบางคนทำงานทั้งวันเย็นลงก็เข้าที่นอนแล้วก็ไม่ได้สนใจข่าวก็ฟังไว้คือกลุ่มพันธมิตรนะครับเขาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกดดันคุณสมัครให้ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เคลื่อนขบวนฝ่าแนวกั้นตำรวจไปปิดล้อมสถานที่ราชการเช่นสถานีโทรทัศน์NBTวิทยุกระจายเสียงกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรแล้วก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลปิดล้อมทางเข้าออกแล้วก็ทำลายกุญแจเข้าไปในทำเนียบหรือทำลายสิ่งกีดขวางปีนรั้วเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลเอารถยนต์6ล้อติดเครื่องขยายเสียงไปจอดหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ขึ้นปราศัยกันเป็นการใหญ่ผมเล่าสั้นๆถึงพฤติกรรมก็แล้วกันโดยสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดท่านฟังก็สนใจก็ลองไปหาคำพิพากษาฉบับเต็มนะครับก็คือจำคุกทั้งหมดคือคดีนี้เนี่ยตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์จำคุกมาแล้วพอถึงศาลฎีกาก็สั่งจำคุกโดยไม่รอลงอาญา8เดือนนะครับคนละ8เดือนโดยไม่รอลงอาญาก็คือต้องเข้าคุกทันทีแต่ละคนอายุมากขึ้นแล้วนะครับคุณสุริยสายโพสต์ Facebook บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องพันธมิตรพวกเราทำดีที่สุดแล้วอย่าหมดศรัทธาอย่าสิ้นหวังประเทศยังต้องการกำลังของแผ่นดินแบบพวกเราอยู่เสมอผมไม่เสียใจแค่เสียดายว่าไม่ได้อยู่ร่วมภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองกับพี่น้องในสถานการณ์ที่บ้านเมืองยังไม่ปลอดภัยดีนักและประชาธิปไตยยังถูกบิดเบือนอยู่พวกเราต้องช่วยกันต่อไปขอให้พี่น้องทั้งพันธมิตรและมวลมหาประชาชนเดินหน้ารักษาบ้านเมืองกันต่อไปครับขอบคุณครับ13กพ62เนี่ยครับก็คุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับก็มีสถานะเป็นผมไม่เป็นไรนะคุณสุริยสัยนี้ด้วยนะครับคือมีรายชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีก็คือคุณสมศักดิ์เนี่ยมีรายชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนะผมไม่ต้องบอกพรรคนะแล้วก็เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคซึ่งกกต.ประกาศรับรองไปแล้วส่วนคุณสุริยสัยก็มีรายชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคจุดๆๆอ่ะตอนนี้ผมพยายามเลี่ยงเต็มที่แหละก็เป็นอันว่าเมื่อต้องคำพิพากษาให้จำคุกทั้ง2คนก็จะขาดคุณสมบัติเลยนะครับในการที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยครับก็พลวันพลเกไปหมดนังหงาคารวานเมื่อวานนี้มาทันทีครับหลังจากที่ศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุก6แกนนำพันธมิตรหงาคารวานศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ซึ่งเคยร่วมเวทีกับกลุ่มพันธมิตรก็โพสต์ข้อความสั้นๆผ่าน Facebook ส่วนตัวว่านี่เป็นคำพูดของนางหงานะเมื่อศาลสั่งว่าผิดก็ติดคุกไม่ต้องซุกไม่ต้องหนีไปที่ไหนอยู่ในคุกทุกขังยังเป็นไทยดีกว่าไปเมงมางอยู่ต่างแดนผมก็รู้เมงมางเป็นไงนะไม่ทราบจริงๆแต่นางหาบอกเงี้ยครับแต่ท่านฟังครับในเมื่ อทั้งหมดถูกดำเนินคดีมาเนี่ยนะครับทั้ง6คนที่ผมเอ่ยนำไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไปอะไรนะครับเขาก็อยู่จนท้ายที่สุดเมื่อคืนนี้ทุกคนก็นอนอยู่ในเรือนจำแล้วทั้ง6คนก็ต้องชื่นชมในสปิริตก็คือผิดก็คือผิดเมื่อศาลบอกว่าผิดคุณก็รับโทษของคุณไปนะครับตามโทษศาลอนุโทษนะครับ6โมงกับ50นาทีผมมีเวลาอีกแป๊บนึงท่านผู้ฟังบางคนจะได้เห็นแล้วนะครับการปลอมคำสั่งปลดผู้บัญชาการเหล่าทัพซึ่งเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อวานนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานซึ่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้พูดถึงกรณีนี้ที่มีการปลอมแปลงราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่งจากหัวหน้าคสช.ให้ข้าราชการพ้นตำแหน่งซึ่งมีตั้งแต่นู่นนะครับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบ.ทบ.ปลดเลยพลเรือเอกฤชัยลุดดิษฐ์ผู้บัญชาการฐานเรือพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศปลดพ้นจากตำแหน่ง
ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกอันนี้เป็นข่าวปลอมนะเดี๋ยวใครจะไปบอกผมพูดผิดไม่ใช่นะคือแต่อันนี้เป็นข่าวปลอมซึ่งก็ต้องมีการตามหากันว่าใครเป็นคนปลอมปรากฏว่าท่านสุรเชษฐ์บอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปเยอะมากแต่ขอเวลาเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งมันซับซ้อนเชื่อว่าผู้ที่กระทำอยู่ต่างประเทศเพราะมีการใช้ลิงก์อัปโหลดมาจากต่างแดนแต่ถึงจะอยู่ต่างประเทศเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการจับกุมได้ไม่มีความกังวลใดๆส่วนกรณีดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมยังไม่สามารถชี้ชัดได้แต่เชื่อว่าอันนี้ท่านไม่ต้องพูดผมพูดแทนก็ได้ไม่หวังดีแน่นอนแต่รู้แล้วว่าอยู่ต่างประเทศนะครับติดตามดูผลงานท่านจะทำได้ไหมผบ.ทบ.พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นเลขาธิการคทช.ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยแล้วตอนบ่ายก็เปิดโอกาสให้กองกำลังผู้บัญชาการกองกำลังทหารสหรัฐประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเข้าพบแล้วตอนนั้นนะครับท่านก็แถลงข่าวตอนบ่ายสามโมงครึ่งถึงกรณีที่มีกระแสข่าวรัฐประหารเนี่ยมาพร้อมๆกับไอ้ข่าวลือเรื่องปลดนู่นปลดนี่เนี่ยท่านบอกว่าข่าวลือก็คือข่าวลือมีคนพยายามสร้างสถานการณ์ให้คิดว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารพยายามหยิบประเด็นหลายอย่างเอามาเชื่อมโยงเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกันซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงการนำยานพาหนะของกองทัพออกมาก็เพื่อไปฝึกแต่ก็เอาไปตีความก็เลยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกตกเป็นเหยื่อโซเชียลมีเดียที่พยายามบิดเบือนเชื่อมโยงสถานการณ์ความจริงเราไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งส่วนกองทัพจุดยืนที่เดิมเหมือนเดิมถามว่ามีความพยายามทำให้เกิดความหวาดระแวงหรือไม่พลเอกอภิรัตน์บอกว่าเมื่อเข้าสู่หมวดการเลือกหมวดของการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองและขณะนี้จะมีการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมใครจะทำอะไรก็จะเอามาผูกโยงเรื่องการเมืองทั้งนั้นก็กลุ่มคนหน้าเดิมๆท่านใช้คำว่ากลุ่มคนหน้าเดิมๆผมไม่รู้หน้าไหนนะส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์8กุมภาพันธ์ไม่ทราบนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของกลุ่มการเมืองใช่ไหมพลเอกอภิรัตน์บอกว่าผมไม่ได้พูดแบบนั้นเมื่อถามว่ากองทัพกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งตอนนี้เป็นนายกและเป็นหัวหน้าคทช.มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่ใช่ไหมพลเอกอภิรัตน์ยืนยันบอกว่ากองทัพวางตัวเป็นกลางจะยืนเคียงข้างประชาชนและที่เคยพูดไว้แล้วว่าอย่าล้ำเส้นคำนี้มีความหมายอยู่แล้วขอให้ทุกคนอยู่ในกติกาของตนเองอย่าล้ำเส้นเราถามเยอะครับเมื่อวานแต่ผมขอเอาแค่นี้แหละซึ่งพลเอกอภิรัตน์พูดถึงเรื่องการตรวจสอบการปลอมราชกิจจานุเบกษาที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้ให้ศูนย์ไซเบอร์ของทัพบกติดตามซึ่งคนมันมีคนคิดอะไรแปลกๆแล้วก็ไปทำซึ่งผิดกฎหมายตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังหาตัวอยู่นะครับ อีกสักเรื่องนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องซึ่งในการสนทนาและบรรยายพิเศษเรื่องพระมหากษัตริย์พ่อของแผ่นดินกับข้าราชการลูกหลานเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้มีความสนใจที่พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่วังวรดิษฐ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็มีผู้เข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เรียนถามหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมในเรื่องพระบรมราชโองการและพระราชโองการของพระมหากษัตริย์ในฐานะทายาทผู้สืบตราจุลจอมเกล้าในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์วังวรดิษฐ์ซึ่งหม่อมหลวงปนัดดาบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าทวนคำถามอีกทีนะเรื่องพระบรมราชโองการและพระราชโองการต่างกันนะครับแต่หม่อมหลวงปนัดดาบอกอย่างนี้บอกในอดีตเนี่ยเอกอัครราชทูตหม่อมราชวงศ์สังคดิษฐ์ดิษกุลผู้เป็นหลานชายใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและหม่อมเจ้าภูลพิสมัยดิษกุลผู้มีศักดิ์เป็นท่านย่าของหม่อมหลวงปนัดดาบอกว่าพระบรมราชโองการและพระราชโองการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า the royal command
ของพระมหากษัตริย์เนี่ยถือเป็นเรื่องอันมีความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินมาแล้วในทางจารีตประเพณีถือเป็นที่เทิดทูนบูชาสูงสุดแห่งชีวิตปวงชนชาวไทยจักน้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อมหรืออาจกล่าวได้ว่าเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในเรื่องใดๆอันเป็นพระบรมราชโองการและราชโองการของพระมหากษัตริย์จากกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทางการเมืองก็มองว่าถึงเวลานี้ทุกฝ่ายทุกคนต้องยุติการกล่าวอ้างหรือพาดพิงพระนามอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างถือว่าเป็นที่ยุติจบนะครับทีนี้เอาสุดท้ายหน่อยก็คือกกต.นะครับเขาเมื่อวานนี้คุณแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์พรรคการเมืองต่างๆก็ขอรับการสนับสนุนการจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศก็มีพรรคการเมืองที่จะร่วมด้วยนะครับ51พรรคคือพรรคต้องแสดงเจตจำนงว่าจะไปร่วมด้วยกกต.ก็เลยกำหนดออกอากาศโฆษณาหาเสียงแล้วก็ประชันนโยบายบริหารประเทศ10วันนะครับเริ่มตั้งแต่8มีนาคมมี8 11 12 13 14ก็ว่าไป5วันจะเป็นช่วงๆกันแล้วกันนะครับท่านฟังก็ติดตามดูคือเวลาเราจะเลือกคนหรือจะเลือกพรรคก็ต้องดูที่นโยบายนะครับว่าเราควรจะเลือกใครนะคุณสุริชัยช่วยลบเลยนะครับผมบอกแล้วนะครับโปรดงดการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองที่เป็นคุณเป็นโทษกับผู้ใดในการเลือกตั้งขอบคุณมากครับบางทีบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะผมพยายามที่จะขอตรงนั้นน่ะ6โมงกับ58นาทีโดยประมาณเดี๋ยวสักครู่ผมกลับมาในช่วงของข่าวที่ฝากกันมาวันนี้อาจจะไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าตั้งหลักไม่ทันจริงๆบางคนฝากข่าวมาปุ๊บเมื่อกี้ผมยังจดไม่ทันแป๊บนึงกลับมาครับขอขอบคุณมิตรของเราปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ที่แก้ปัญหายางหน้าตายได้ผลจริงปุ๋ยมูลค้างคาวตราขาวแก้วจากบริษัทกิติรุ่งเรืองการเกษตรโดยคุณกิ่งการพุทธวงศ์หาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรข่าวฝากมาวันนี้ผมขอสั้นๆก็แล้วกันนะครับก็คือบางทีเนี่ยท่านไม่ได้ให้รายละเอียดมาเช่นงานศพนะครับช่วยกรุณาช่วยแจ้งบางทีบางคนถ่ายจากภาพถ่ายคือถ่ายจากบัตรที่เวลาเราไปงานศพเขาแจกอ่ะแล้วก็ส่งมาเลยผมก็บางทีเราไม่รู้นะครับว่าศพตั้งอยู่ที่ไหนรู้ว่าเผาวัดไหนแต่ไม่รู้ว่าศพตั้งอยู่ที่ไหนนะครับก็ช่วยส่งรายละเอียดให้ด้วยขอบคุณแทนเจ้าภาพงานศพของแม่อุดมแสงแก้วที่วัดเพตราสุขารมมีการชาปนกิจตั้งแต่เมื่อวานนะครับขอบคุณท่านเจ้าภาพงานศพของคุณพิสิทธิ์มนต์ประสิทธิวัฒนาตะขวัญอำเภอเมืองระยองเมื่อวานนี้ด้วยศพอาจารย์เรวัตบังเกิดผลตั้งศพอยู่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลนะครับวัดลุ่มมหาชัยชุมพลเดี๋ยวทั้งหมดผมจะแจ้งกำหนดการอีกทีนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีผู้ดูแลเสียงตามสายและหอกระจายข่าวต่างๆวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ